ฟิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนจะมาทำคลิปในรูทีใช่แล้วค่ะหรือว่ากิจวัตรช่วงเย็นนะคะทำอะไรกันบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฟิลกับฟิลเนี่ยช่วงเย็นทำอะไรกันบ้างนอกจากกินนอนนะคะค่ะมาตอนนี้น้องฟิลก็กำลังจะทานข้าวเย็นกันนะคะส่วนฟิลเนี่ยก็คือทานไปช่วงตอนเที่ยงบ่ายไปแล้วแล้วฟิลนะคะก็อิ่มไงฟิลก็เลยไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะก็เลยให้น้องทานเพราะน้องเนี่ยต้องกินครบทุกมื้อนะคะร่างกายจะได้แบบว่าสมบูรณ์ไม่ใช่หนูทดแทนไงตอนเที่ยงไม่ได้กินอ้าวตอนเที่ยงไม่ได้กินก็เลยกินตอนเย็นส่วนฟิล์มกินตอนเที่ยงก็เลยไม่กินตอนเย็นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟิล์มก็เพิ่งทานช็อกโกแลตไปด้วยตอนนี้ก็ยัง6โมงนะ5โมง45ใช่พ่อเองก็ต้องมาทานข้าวเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวนี่นะคะทานกันพร้อมหน้านี่ทำไมวันนี้ทาน2คนอ่ะฟิล์มก็หนูกับแม่ทานตอนเที่ยงไปแล้วไงเที่ยงไปแล้วแล้วที่ยังไม่กินข้าวเย็นเหรอเอาแล้วทำไมพ่อกินข้าวเย็นแล้วกินข้าวเที่ยงอ่ะก็แม่ไม่ให้กินไงจะมากินขนมจีนหันไปทีเททิ้งหรออะไรอ่ะไวไงไวพ่อต้องพ่อขาแต่แม่ไวคือถ้าถึงเวลาไม่กินคือจบใช่ไม่ใช่มันเลยเวลาแม่นอนตื่นมาเสร็จเองกินเสร็จปุ๊บก็เททิ้งแล้วเราเดินมาอ้าวหายไปไหนใช่แม่จะมานอนตอนหนูก็เป็นตอนนั้นมันจะมากินใช่ไหมเอาหายไปไหนหมดแม่ชวนแล้วไม่มีใครกินแม่ไม่ได้ชวนแม่ไม่ได้ชวนแม่ก็ไม่ได้ชวนหนูเหมือนกันหนูไม่อยู่ข้างในแม่ครับผิดฟิล์มเป็นคนกลางแล้วกันคือแบบตอนเย็นแบบนี้เขาจะเถียงกันนะคะเรื่องกับข้าวเป็นธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นอะไรทำให้เป็นไข่เจียวกับอะไรอ่ะหมูผัดพริกขี้หนูใช่เหมือนฟิล์มเองอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเมนูนี้เป็นน้องฟิล์มต้องขอให้แม่ทำเพราะเป็นดูอย่างนมไปตามอ่ะแล้วส่วนไข่เจียวพ่อขอมาไม่ใช่งั้นเดี๋ยวเราให้เขาทานข้าวก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเขาว่าหลังจากฟิลทานข้าวเสร็จปุ๊บจะมาทำอะไรต่อนะคะฟิล์มก็เหมือนกันรอดูกันด้วยกินเงียบนี่นะคะก็ตอนเนี้ยฟิลทานข้าวเสร็จแล้วแล้วเมื่อกี้เดิมเราบ่นกับแม่ว่ามันอร่อยนะแต่ว่าข้าวหมดแล้วมันดูเศร้าๆนะหมูจะหมดจ้าค่ะพ่อก็ยังไม่หมดเออแล้วก็เสียใจหลายพ่อเนี่ยโอ้นะโอ้นะไม่สงสารน้องตอนในมือในมือคิดแก่ประเด็นคือกินแค่ไข่เจียวกับน้ำของไอ้หมูผัดพริกหยวกมันก็อร่อย อะไรสดิ้งสดิ้งมากงั้นเดี๋ยวพอน้องฟิวทานช็อกโกแลตในมือเสร็จปุ๊บก็รอพ่อทานข้าวแล้วก็ไปล้างจานใช่ไหมส่วนฟิวก็คือนั่งดูซีรีส์กับแม่ที่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคือเรื่องอะไรนี่กินแบบคนฝรั่งที่อย่างเงี้ยกินหมูเบอร์เขาให้ขยำขยำขยำคือในรูปที่เราต้องบอกเขาขนาดนั้นปะนี่ต่อไปแม่บรรยายงานกันฟิล์มอาจจะตีแบตแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่เราฟิลด้วยฟิล์มก็กำลังหาจอยพอดีนะคะแต่แม่ก็เปิดซีรีส์ขึ้นมาก่อนก็เลยไม่ได้อ่านเรื่องอะไรอ่ะแม่วุ่นวายทายาทพันล้านอะไรนี่แหละ อะไรเนี่ยแหละมันมีในเรื่องด้วยเหรอแม่งั้นเดี๋ยวรอน้องฟิลไปล้างจานเสร็จก็เดี๋ยวจะให้น้องไปปั่นจักรยานส่วนฟิล์มกับแม่ก็จะไปตีแบตนะคะเยี่ยมมาดูด้วยตอนนี้นะคะน้องฟิลกับพ่อก็ทานข้าวเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาล้างจานกันเตรียมพร้อมลุยต่อไปนะคะหลังจากเราล้างจานเสร็จเนี่ยน้องฟิลก็จะไปปั่นจักรยานนะคะแล้วฟิลบอกว่าพี่ฟิลเนี่ยจะไปตีแบตกับแม่นะคะโอเคอันนี้ค่ะเราก็ล้างจานเสร็จแล้วต่อไปเลยไปกินคิปแคทคิปแคทคิดแคทจ๋าเรามาแล้วจ้ะไอคิดแคทเรานี่มันเป็นปึกเลยนี่คิดแคทข้างในก็ยังมีอีกมีอีกไปอันหนึ่งอันนี้ก็มีคิดแคทเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ทุกคนน้องฟิวแค่อยากกินล้างจานเสร็จแล้วจ้ะแล้วเล่นมือถืออะไรคะเล่นมือถือขนมค่ะคิดแคทมาทำอะไรต่อทุกคนถือกล้องอะไรถือกล้องแบบโทรศัพท์ไงบึ้งไม่ได้ต่อไปทำอะไรคะพี่ฟิล์มเดี๋ยวรอแม่ดูเสร็จเดี๋ยวจะไปตีแบตกับแม่สต็อปเลยแม่เอารีโมทมาเดี๋ยวสิมาออกกำลังกายมานั่งอืดทั้งวันแล้วเดี๋ยวตัวเองนั่นแหละนั่งตั้งแต่เช้าอยู่ที่พี่ฟิล์มไปเดี๋ยวนั่งอื่นเลยแม่เพิ่งจะมานั่งดูเนี่ยมีแต่ฟิลแหละนั่งอยู่บ้านตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ออกไปเมื่อกี้แม่ตีแบตกันก็ได้ไปท่านของไม่เราแล้วไปยังไงเราก็จะเฮลตี้สุขภาพดีแล้วก็ตีแบตเดี๋ยวตีแบตไม่รู้ว่าไม้ไอ้ลูกแปะเราอยู่ไหนไม่รู้ต้องฟิวไปเล่นน่ะฟิวต้องเป็นคนหาให้โอเคค่ะทุกคนเราตั้งกล้องแล้วนะคะบนหลังคารถไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอียงไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเห็นไหมน่าจะเห็นแค่ฟิวจะไม่เห็นแม่นะคะ
ี่แรงไม่หนักดีอะอะไรอ่ะอะไรพี่มาหาเรื่องน้องคือให้หนูตั้งกล้องไว้ไหนอ่ะเฮ้ยล่ะระหว่างที่พี่ฟิล์มนะคะตีแบตน้องฟิล์มก็จะไปปั่นจักรยานไม่ใช่จักรยานหรอกมันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าอ่ะหนูก็ไปถามหนูแล้วก็หลังจากที่ให้ฟิล์มถือกล้องนะคะก็รู้สึกว่าจะวุ่นวายนิดนึงงั้นฟิล์มขอตั้งกล้องไว้ที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะไปขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะก็จะปล่อยให้น้องขี่ไปเพราะว่ายังไงฟิล์มก็คงถือกล้องไม่ได้ใช่ไม่ได้อ่ะไปสิไปรักนะคะจุ๊บจิ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวเราทั้งสองคนเล่นอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาถ่ายกันต่อแล้วกันนะคะมาลมเริ่มมาแล้วก็คือเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันคำว่าเราอันนั้นก็คือแม่ปั่นนั่นแหละแล้วฟิล์มก็สอนไหนขอดูที่เหยียบก่อนที่เหยียบอยู่ไหนวันนี้ท้องฟ้าสีสวยเป็นสีออกเหลืองๆกับฟ้าๆนะคะเอาวัวมาด้วยเดี๋ยววัวจะได้อยู่ในคลิปด้วยเคป่ะโอเคป่ะสวัสดีค่ะโอเคน้องวัวบอกสวัสดีค่ะนี่รถฟิวอยู่นี่อ้าวแม่ไม่ได้จอดพาน้องกลับบ้านนะเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววนกันดูหน้าน้องสนุกป่ะน้องวัววัวบอกหนูจะกลับบ้านค่ะกับวัวสนุกไหมคะน้องงงรอบๆเหมือนน้องแบบยังงงๆเหมือนน้องแบบเนยบ้านเราอยู่ไหนนะไปหาจีจีอะไรกันนู่นพี่ฟิวเขาอยู่ข้างในเห็นเปล่าสงสัยตาก่อนหนึ่งทีปิ้งปิ้งแหมฟิวนี่นะน้องมัวน้องมัวสนุกไหมขี่ไหมไปอาบน้ำก่อนเหรอลูกไม่ขี่อาบน้ำก่อนนะน้องจะเข้าไปเล่นในบ้านกับฟิวแล้วนี่นะคะน้องงงไงทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอปั่นเล่นไปเรื่อยก่อนละกันแล้วก็ให้น้องฟิวอยู่บ้านน้องเอ๋ยไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเล่นเกมกันส่วนบัวก็กลับบ้านไปอาบน้ำนอนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะงองแงนะคะไปแม่เราปั่นจักรยานต่อดีกว่ารอบนี้เดี๋ยวหนูปั่นได้โอ้โหมันได้ได้ด้วยถึงแม่จะหนักหนูก็ปั่นได้อุ้ยข้างหน้าท้องฟ้าสวยมากบอกเลยนะคะเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยควรใส่หมวกกันน็อกทำไมเพื่อความปลอดภัยถ้าคนซ้อนหนักโอ้ยเซ่เดี๋ยวให้แม่ถือก่อนแล้วกันบ้านเราเขาจะปล่อยน้องหมามาวิ่งในงานเลยใช่นี่นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมหลังจากที่ปั่นจักรยานเสร็จส่วนฟิล์มก็นั่งอยู่ที่พื้นนะคะแม่ก็ดูซีรีส์อยู่ก็คือเรื่องนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แม่หนูอยากเล่นอูโน่อีกแล้วแม่พูดอะไรอีกแล้วเหมือนเราเล่นกันบ่อยเร็วมาเล่นกันก่อนเนี่ยฟิล์มก็ไม่อยู่ฟิล์มก็ไม่อยากอ่านจอยหรือว่าเล่นโทรศัพท์อาเซียสายตาเร็วมาเล่นกับลูกแต่ฟิล์มก็จะเล่นกับแม่นะคะถึงแม่จะเหมือนโดนบังคับก็ตามหนูขอลงก่อนเหมือนเราบังคับแม่ไงก็ไม่รู้พี่ฟิล์มสองตาหยอดแม่เอ๊ะลงแม่ไม่สนใจเราดูดิแม่นอนเลยเอ้ยเขามีบวกแต่แบบบอกแล้วอะบวกสี่อยู่กับฟิล์มหมดเลยโอ้น้อยโอ้น้อยเลิกกันเลิกกันโอ้น้อยอะไรอูโน่แล้วเมื่อกี้ไปไหนมาตีแบตแล้วเดินเล่นเหรอไม่ไปจักรยานโอ้โหรูทีนทำไมไอ้เมมอไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะในรูทีนทำไมเศร้าซ้อยอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มเศร้าดิฟิลก็หายไปไหนก็ไม่เหลือตีนแล้วแม่ก็ตื่นเต้นซีรีส์พ่อก็กลับแล้วแม่เหรอวะไปน้ำติ๋วขึ้นน้ำลายตัวเองก็ติ๋วขึ้นอีกเหรอใครเขาเล่นมาแล้วไปนะจุกอฟิล์มจะไปแล้วจ้ะขาเก็บไปเลยขา
บวกสีก็สี่ใบแบบทั้งกองมันมีแค่สี่ใบที่ไม่ได้หมดเลยพ่อเห็นหน้าตัวเองพ่อยังกลัวช่วงนี้ไม่หัวมันโล้นอย่างนี้วะมาเล่นปะมาสองคนนี่แหละโชโง่สองใบมาสองไม่ได้ลงใบหนึ่งว่าตัวอูโน่เลยนะสองใบเล่นสามใบสองแม่ไม่เล่นก็ผ่านไปขาหายเริ่มห้าวนะเพราะขาถอดเปลือกไปหาหมอหมอบอกว่าดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะหายสนิทนะกลัวเดี๋ยวแม่ตีขาพ่อมาสองใบเนี่ยมาไงมาใครก่อนมาชุบมาพ่อก่อนเลยจัวเฮ้ยเปลี่ยนสีเป็นสีเปลี่ยนสีเขียวอ้าวหกเหรอเขียวเหรอเอาเขียวอีกอ้าวหนึ่งอีกจัวมาหุยบวกสองนะถ้าบวกเหมือนกันนะแปดอ่อนหน่อยนะทุกคนแปดเหลืองหยดอูโน่ชนะโง่แล้วไม่เดี๋ยวบวกไว้ทำไมก็เลยอันนี้เป็นที่สองออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้คือตอนแรกพี่ก็แบบชวนพ่อมาเล่นแก้เหงาพี่รู้สึกว่าเหมือนจะประสาทแล้วตอนนี้อะไรก็ไม่รู้โอเคไปดีกว่าเบื่อไปไหนก็ไปไปเดียวไหมมันไม่ได้เนี่ยแล้วพ่อก็อยู่ข้างหลังแล้วพ่อไม่ได้แกล้งเราอะอะไรอย่างโดนเฮ้ยไปทุกคนไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะไปดีกว่าเกมสิทธิ์กันไหมแมวไม่ชอบอ๋อคนใต้อะไรของพ่อเนี่ยทุกคนก็พ่อถามบุตรอะไรครับไม่ค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วนะคะงั้นเราคงต้องไม่เราคงต้องแยกย้ายดูซีรีส์เล่นเกมไปในมุมของตัวเองใช่ยิบยังแล้วน่าจะคิวโอ้ยเราควรต้องแยกแยะแล้วนะคะนี่อยากให้พี่ดูของน้องฟี่ก่อนว่าต่อไปน้องฟี่จะทำอะไรอย่าไปหยิบกันวันนี้เรายังไม่ได้เล่นเกมเลยคนเดี๋ยวแม่หนูเพิ่งได้เล่นเองนะวันนี้เขายังไม่ได้เล่นหรอกอีกทีซิเพื่อความชัวร์ขออีกทีซิหนูยังไม่ได้เล่นเกมเลยนะวันนี้มาเรามาอ่านจอกันดีกว่านะคะฟิล์มอ่านเป็นพวกปอจานไม่ก็แจโดนะคะก็มันมีหลายเรื่องไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็ตั้งเป็น VIP ไว้หมดเลยอะคือแบบหนูทุ่มเทเพื่อจอยมากเลยน้องแม่ต้องได้อ่านทุกวันเสียงมาขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มอย่างที่แม่บอกนั่นเองเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวเรามาถ่ายไม่ใช่อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อนะคะเพราะฟิล์มมาเล่นโทรศัพท์มั่งไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้แบบเล่นมากๆแบบตามันแดงอ่ะฟิล์มก็เลยเล่นแค่แป๊บนึงมีพอหนูเล่นนะงั้นเดี๋ยวเจอกันนี่นะคะฟิล์มก็ย้ายจากฝั่งนู้นใช่ป่ะมาอยู่หน้าคอมอีกแล้วนะคะวันนี้ฟิล์มก็เสมือนนั่งดู Netflix ก่อนเป็นเวลาทุ่มครึ่งแหละฟิล์มก็ย้ายมาอยู่หน้าคอมมาดูการ์ตูนใน Netflix ฟิล์มก็จะดูเรื่องปีกแห่งฝันวันแห่งรักนะคะของสตูดิโอกิบลิอะไรสักอย่างอะของสตูดิโอก็คือแบบน่ารักไรเซ่น่ารักงั้นเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะคะในมือก็ต้องมีของกินค่ะหัวมูกวนงั้นเดี๋ยวเราขอดูการ์ตูนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็ดูการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบน้ำนะคะแล้วฟิล์มก็จะเข้านอนแล้วนะถือว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไวเนาะสองทุ่มครึ่งขึ้นบ้านไปฟิล์มอาบน้ำไปดึกแล้วโอเคขึ้นบ้านกันเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นคนอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้น้องฟิล์มอาบต่อได้ยินไหมเนี่ยอาบก่อนเห็นอะไรไวมากฮีโร่ขึ้นบ้านไปแล้วทุกคนเราต้องรีบจับก่อนที่เขาจะฉีเนี่ยได้ฟิล์มเปิดไฟโอ้สว่างนี่เมื่อกี้แบบฮีโร่วิ่งขึ้นมาไวมากสัมภาษณ์กับทำไมขึ้นบ้านขึ้นบ้านมานอนได้กันไหมขึ้นบ้านทำไมฮีโร่นอนกับพี่ฟิล์มสนใจใครที่ไหนไปก็เดี๋ยวฟิล์มจับน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้น้องฟิล์มอาบต่อเปิดเข้าห้องมาแล้วก็นี่นะคะห้องน้ำ
ฟิล์มดูผิดพลาดแม่หนูเข้าก่อนไม่ได้ไม่ได้พี่สาวก่อนรอเดี๋ยวเขาปวดประสาทเป็นอะไรไปพาหนูเอาไปใช้คนละบื้อเลยเดี๋ยวเรามาทำแล้วก่อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขออาบน้ำก่อนนะคะพออาบเสร็จเดี๋ยวฟิล์มก็จะลงสกินแคร์แล้วก็เข้าห้องนอนเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้นะคะพี่ฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นตาของฟิล์มที่จะต้องอาบน้ำนะคะในห้องน้ำของเราโอเคค่ะงั้นแล้วฟิล์มขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะ Let's goโอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้น้องฟิลก็ได้เข้าไปอาบน้ำแล้วใช่ปะตอนนี้ฟิล์มก็เข้ามาแต่งตัวนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จก็มีฮีโร่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะวันนี้เจ้าฮีโร่เข้ามานอนด้วยแล้วก็ก่อนนอนฟิล์มก็จะลงสกินแคร์นะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นสมูทโต้นี่นะคะเป็นเจลพิษแบบนี้ฟิล์มก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัด นะคะเพราะว่าใส่รีเทนเนอร์แล้วนี่นะคะแต้มไปที่หน้าคือฟิล์มชอบมากเพราะกลิ่นหอมทาลงมาเย็นคอเลยตอนนี้ก็คือหน้าสนมากต่อไปเราจะมาลงเป็นสครับปากนะคะก็จะเป็นของดีออนี่นะคะฟิล์มก็ทาลงไปเลยทั่วปากเพราะว่าพอตื่นเช้ามาปากจะอมชมพูนะคะเนี่ยแหละก่อนนอนฟิล์มก็ไม่มีอะไรนะคะและนี่ก็จะเป็นกิจวัตรช่วงเย็นของฟิล์มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วพอฟิล์มลงสกินแคร์เสร็จใช่ป่ะฟิล์มก็จะปิดไฟแล้วก็นอนนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอเปิดไฟหัวเตียงก่อนเปิดไฟหัวเตียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟแล้วก็นอนนอนกันทุกคนนี่ก็จะเป็นในรูทีนของเรานะคะในวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยชอบกันไหมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแต่ว่าเรายังปิดคลิปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือน้องฟิล์มนะคะหลังจากที่น้องอาบน้ำเสร็จก็รอดูด้วยนะคะว่าฟิล์มเนี่ยอาบน้ำเสร็จปุ๊บจะทำอะไรกันต่อแต่ส่วนฟิล์มก็คือจะปิดไฟนอนแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็นอนกันเย้นอนกันดีกว่าค่ะทุกคนอูหน้าเหลืองมากเพราะว่าไฟหัวเตียงนะคะงั้นจบคืนนี้ฟิล์มขอตัวลาไปนอนกันค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะน้องฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะน้องฟิล์มก็จะนอนเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าพี่ฟิล์มหายไปไหนนะคะพี่ฟิล์มก็ได้นอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ได้มาทำคลิปในรูทีนค่ะก็จะเป็นช่วงเย็นของพวกเราสองคนนะคะและช่วงเย็นของเพื่อนเนี่ยทำอะไรกันบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะคะงั้นน้องฟิล์มขอตัวนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย